ชาปนกิจนครมบ่าย3วันนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนหลังจากไปอย่างสงบไม่มีวันกลับค่อมชวนชื่นหรืออาคมปรีดากุลตลกวัย63ปีติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา19วันที่โรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบในช่วงเช้าของวันที่30เมษายนล่าสุดหลุยเชิญยิ้มเผยกับวันบันเทิงว่าตอนนี้ลูกสาวกำลังจัดการเรื่องศพของคุณพ่อที่โรงพยาบาลเรื่องใบมรณบัตรต่างๆและกำลังจะเคลื่อนศพของนครไปที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนซึ่งพิธีศพในครั้งนี้มีการจำกัดจำนวนคนไปร่วมงานคงมีเพียงลูกและญาติไม่เกิน2คนเท่านั้นที่คอยจัดการอยู่หน้างานได้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพราะหวั่นเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบรรดาเพื่อนฝูงอาจจะอยู่แค่บริเวณรอบนอกวัดเท่านั้นตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงความรู้สึกเอ๋ภรรยานครเพราะยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวซึ่งคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิธีชาปนกิจศพของนครชวนชื่นจะมีขึ้นในวันนี้30เมษายน64เวลา 15:00 น.ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ